หุ้น MGI ร่วงต่อนวัตแจ้งเอาผิด CGSI เร่งหาเหตุหุ้นถูกทุบหุ้น m i d r a n d International Land, ร่วงต่อล่าสุดราคาอยู่ที่42บาท25สตางค์ก่อนกระเตื้องขึ้นแต่46บาท25สตางค์บ่ายนี้ด้านนวัดอิสระไกรศินประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร MGI เข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความเอาผิดบริษ CGS International Land, ประเทศไทยเตุเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมเดินหน้าหาเหตุหุ้นถูกถล่มติดฟอ ราคาหุ้นบริษัทมิดแกรนอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนหรือ MGI ร่วงต่อเปิดตลาดเช้านี้ที่45บาท50สตางค์หลังจากวันนี้ร่วงหนักปิดตลาดวานนี้ที่55บาทปรับลดลง10บาท25สตางค์หรือ15.70%เมื่อเทียบจากราคาวันก่อนหน้าหรือก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแขวนปีหรือพักการซื้อขาย1วันเป็นครั้งที่2เมื่อ28กุมภาพันธ์ส่งผลให้วานนี้ราคาหุ้นลงไปทดสอบระดับต่ำสุดติดฟอร์ที่45บาท75สตางค์ลดลง 19.5บาทหรือ29.88%เมื่อเทียบจากราคาวันก่อนหน้าล่าสุดเวลา14.25นาทีราคาหุ้น MGI อยู่ที่42.25บาทสตางค์ลดลง3บาท25สตางค์หรือลดลง7.14%มูลค่าซื้อขาย518.31ล้านบาทและเวลา14.45นาทีราคาหุ้นขยับขึ้นแต่46.25บาทสตางค์เพิ่มขึ้น0บาท75สตางค์ หรือ1.65%มูลค่าซื้อขาย553.56ล้านบาทอย่างไรก็ดีแม้ MGI จะถูกปลดเครื่องหมาย P แล้วแต่ตลาดหลักทรัพย์ยังคงกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและห้าม Net Settlement ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามหลักทรัพย์ที่เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายดังกล่าวนวัดแจ้งความเอาผิด CGSI นายนวัดอิสระไกรศีลประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร MGI เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางแก้วตำบลบางแก้วแจ้งความเอาผิดคู่กรณีหลังได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้ขาดความน่าเชื่อถือในทางธุรกิจจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยหรือ CGSI ผ่านหนังสือพิมพ์รายวันทันหุน้นโดยเนื้อหาบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยแจ้งว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อที่อ้างถึงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ CIMB นำผู้ลงทุน30ท่านมาเยี่ยม MGI เพื่อฟังการบรรยายและกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยขอแจ้งว่าบริษัทมิได้ดำเนินการในนามบริษัทหรือส่งเสริมการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้บริหาร MGI ทราบภายหลังว่าบริษัท CGSI ได้รับคำแนะนำจากรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ชี้แนะให้ CGSI ทำประกาศโดยปราศจากการสอบถามจากบริษัทมิสแกรน International Land, จำกัดมหาชนหรือ MGI ในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเสียก่อน CGSI จึงได้ทำตามคำแนะนำทำหนังสือประกาศดังกล่าวนำไปสู่ความเสียหายทั้งชื่อเสียงและมูลค่าของ MGI จนต้องไปแจ้งความเอาผิดฐานบินประมาทใส่ร้ายให้ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และจะให้ทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเร่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้วแจ้งความคืบหน้าก,กับทางผู้ถือหุ้นต่อไปขณะที่นวัดเปิดใจว่า CGSI ทำให้ชื่อเสียง MGI เสียหายมากครับผมจึงต้องไปแจ้งความ และถ้าถามถึงความรู้สึกยอมรับว่าเสียใจมากเพราะผมเป็นคนทํางานชัดเจนทุกอย่างมีข้อมูลและหลักฐานก่อนจะกระทําเรื่องใดผมได้ไต่ตรองแล้วแต่กลับต้องมาเจอกับวิธีการทํางานของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้วิธีควบคุมอยู่ข้างหลังแทนการ,รเผชิญหน้าและสอบถามความชัดเจนแต่นี่กลับตัดสินผมตัดสินบริษัทผมแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยการแนะนําให้บริษัท CGSI ออกประกาศเช่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและแบรนด์ MGI ซึ่งทางบริษัทคงต้องดําเนินการให้ถึงที่สุด ยอมความกันไม่ได้หรอกครับมีหลายคนโทรมาถามผมว่าจะไปร้องศาลปกครองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหรือไม่เพราะเข้าข่ายอาจถูกกลั่นแกล้งซึ่งเรื่องนี้ผมขอให้เป็นหน้าที่และกระบวนการของทีมกฎหมายบริษัท MGI ผมในฐานะผู้บริหารและบอร์ดทุกท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเราต้องปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและผู้ถือหุ้นครับอย่างถึงที่สุดแน่นอนครับไล่เช็คหาเหตุหุ้นถูกถล่มติดฟอร์วานนี้นวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI โพสต์เฟซบุ๊กของตนเองระบุว่าแผนกป้องกันความเสี่ยงคาด MGI น่าจะโดนในกิช็อตเซลล์วิธีนี้คือบรกอร์จะเอาหุ้นที่มีอยู่ของคนอื่นให้ผู้มีอิทธิพลยืมทุบเล่นในวันนั้นและพรุ่งนี้1มีนาคมจะไล่เช็คคนมีหุ้นเยอะว่าอยู่โบโรกไหนบ้างถ้าเจ้าตัวไม่ขายแต่มีธุรกรรมซื้อขาย MGI ในโบโรกนั้นแสดงว่าโบโรกรู้เห็นเป็นใจแอบเอาหุ้นไปทุบหาผลประโยชน์กันเพราะคำนวณจากหุ้นทั้งหมดวันนี้ที่ซื้อขายมันเกินกว่าหุ้นที่น่าจะอยู่ในตลาดและมีพิรุษบางอย่างมีในน่าสนใจ